ใส่แล้วนะคะสวัสดีค่ะอีกรอบนึงนะคะสัญญาณดีขึ้นหรือยังคะขอทราบฟีดแบคนิดนึงมาแล้วมาแล้วขอบคุณค่ะสัญญาณดีขึ้นแล้วไหมคะคุณตุ่มโอเคนะคะก็เมื่อกี้พิมก็ยังไม่ได้เข้าเรื่องในเรื่องของการทำสักเท่าไหร่แค่เล่าให้ฟังถึงเรื่องของน้ำตาลชนิดต่างๆที่มีอยู่ในตลาดนะคะแล้วเราทำไมเราถึงมาชวนทำอาหารที่ไม่มีน้ำตาลกันนะคะเมื่อกี้ก็คงพอทราบกันแล้วสัญญาณดีไหมคะตอนนี้โอเคขอบคุณค่ะสัญญาณดีแล้วนะก็จะไม่พูดซ้ำและเรื่องน้ำตาลนะคะเพราะว่าถ้าใครสนใจเรื่องน้ำตาลอยากให้ลองไปดูโพสต์ที่พิมเพิ่งแชร์เมื่อไม่กี่วันมานี้ของคุณหมอแอมนะคะพิมเป็นแฟนคลับตัวยงของคุณหมอแอมเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเป็นผู้กูรูเรื่องเวชศาสตร์ชะลอวัยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของการชะลอวัยอย่างเดียวแต่เรื่องของสุขภาพด้านอื่นๆด้วยนะท่านเก่งมากแล้วก็ชอบฟังข้อมูลมีประโยชน์เยอะนะคะพูดง่ายๆสรุปถ้าใครไม่อยากหน้าเหี่ยวไม่อยากผิวพรรณไม่ดีนะคะแล้วก็ไม่อยากอ้วนนะคะแล้วก็ไม่อยากป่วยก่อนวัยนะคะแล้วไม่อยากทำเป็นเบาหวานความดันหัวใจควรจะงดและลดน้ำตาลให้ได้มากที่สุดในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นของหวานเราขาดไม่ได้ใช่ไหมคะคุณผู้หญิงบางทีเรามีฮอร์โมนแล้วเราอยากกินของหวานเพราะฉะนั้นเราควรหาของหวานที่มันเป็นของหวานจากธรรมชาตินะคะสวัสดีค่ะคุณพรทิพย์สวัสดีค่ะทุกคนนะคะโอเคทีนี้เมื่อกี้ก็เล่าให้ฟังไปคร่าวๆแต่ตอนสัญญาณไม่ดีก็ต้องขอเริ่มใหม่อีกทีนะคะว่าผลส่วนผสมมีอะไรบ้างนะคะของพิมเป็นสูตรที่ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่แป้งไม่ใส่ไข่ไม่ใส่นมไม่ใส่เนยและทีนี้ขอย้ำอีกทีหนึ่งทำไมถึงไม่ควรใส่น้ำตาลเล่าไปแล้วน้ำตาลมีภัยมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องความอ้วนความแก่แล้วก็ความเจ็บความป่วยต่างๆที่จะตามมานะคะแป้งก็เป็นแป้งที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแป้งข้าวสาลีซึ่งแป้งข้าวสาลีเนี่ยตอนนี้มีคนแพ้เรื่องกลูเตนกันเยอะมากนะคะแพ้แป้งแล้วมันมีผลกระทบอย่างอื่นเยอะเดี๋ยวเราค่อยไปคุยในเรื่องต่อๆไปในเรื่องของกลูเตนฟรีในวันหลังพิมจะเฉพาะเรื่องกลูเตนเลยนะคะแป้งน้ำตาลนะคะเนยทีเนี้ยบางคนเป็นเนยที่ทำมาจากนมวัวซะส่วนใหญ่แล้วคราวเนี้ยบางทีมันมีส่วนผสมอื่นๆเจือปนมาเยอะมากซ้ำร้ายบางคนไปเจอการใช้มาการีนยิ่งหนักเลยไขมันทรานส์แฟตซึ่งมีปัญหากับสุขภาพเยอะมากนะคะนมถ้าเราใช้นมวัวนะคะบางทีในร่างกายเรามีปัญหาเรื่องการไม่ย่อยแล้วบวกกับระบบต่างๆในร่างกายที่มันมีฮอร์โมนของสัตว์เข้ามาอีกมันซึ่งมันอันตรายในระยะยาวนะคะน้ำตาลเนยนมแป้งนะคะแล้วก็ไข่นะคะไข่คราวนี้ถ้าเป็นไข่ที่เราไม่รู้ว่าเป็นไข่มาจากไหนเนี่ยค่ะเราก็ไม่ควรจะกินเลยนะคะเพราะว่าไข่ตอนนี้มีลองตอกออกมามีแต่น้ำเหลวๆค่ะถ้าไข่ที่ดีมันควรจะเป็นไข่ที่มันมีเชฟที่มันดึบๆหนึบๆแล้วส่วนใหญ่ไข่เหล่านั้นน่าจะเป็นไข่บ้านๆไข่ที่ชาวบ้านเลี้ยงเองอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรารู้ที่มาที่ไปเราก็กินไข่ได้นะคะแต่วันนี้ก็คืออยากจะมานำเสนอสูตรที่มันจะใกล้เทศกาลกินเจแล้วคนก็สามารถกินได้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นส่วนผสมหลักมีอะไรบ้างพิมจะใช้ถั่วและผลไม้เป็นหลักนะคะถั่วเนี่ยก็จะใช้ถั่วอะไรก็ได้ที่แต่ละคนชอบนะคะแล้วที่ชอบไม่เหมือนกันส่วนใหญ่เวลาเบสของมันนะพิมจะใช้มะม่วงหิมพานต์กับอัลมอนด์นะคะมาบดอย่างนี้ก่อนปั่นติมปั่นเอาไว้แล้วเพราะว่าไม่งั้นอันนี้จะนานหน่อยประมาณ5นาทีนะคะมันก็จะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ปั่นใส่อัลมอนด์แล้วก็อินทผลัมไปประมาณ10ถึง12เมล็ดนะคะเอาเม็ดออกนะคะจะให้เพื่อให้มันได้ความหวานจากอินทผลัมนะคะอินทผลัมสังเกตมั้ยคะกินไปปุ๊บร่างกายดูดซึมไปใช้งานได้ทันทีเป็นพลังงานเลยแต่น้ำตาลอย่างอื่นกินไปแล้วไปเก็บค่ะแล้วมันก็ยังไม่พอเรามันต้องการอีกนะคะเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันแบบนี้นะคะนี่มันก็คือกลายเป็น energy brownie ไปด้วยนะคะดีกับสมองดีกับพลังงานดีกับร่างกายเราพอพิมพ์ปั่นไปประมาณ5นาทีมันก็จะเป็นผงแบบนี้แล้วนะคะพิมพ์ยังไม่อยากทำให้เสร็จเลยเดี๋ยวจะไม่เห็นกระบวนการทำนะคะพอปั่นได้เสร็จประมาณแบบ5นาทีแล้วเราก็ค่อยมาใส่ส่วนผสมอื่นๆที่จำเป็นทำบราวนี่สิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือคาคาวพาวเดอร์นะคะก็คือผงโกโก้นั่นเองนะคะเราก็ควรจะเลือกซื้อยี่ห้อที่มันคุณภาพดีหน่อยนะคะแล้วก็มันจะได้มีประโยชน์จากคาคาวซึ่งคาคาวเนี่ยมีประโยชน์เยอะมากเลยเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูเดี๋ยววันหลังจะแชร์ให้ก็ได้นะคะมีประโยชน์เยอะมากในเรื่องของภูมิคุ้มกันต่างๆนะคะก็เป็นตระกูลเนี่ยกับกาแฟแต่ว่าไม่มีคาเฟอีนมีช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยทำให้ระบบในร่างกายเราดีนะคะหลายๆเรื่องนะคะคาคาวพาวเดอร์ใส่เลยแล้วกันนะคะพูดแล้วก็ทำให้ดูเลยนะคะใส่ผงโกโก้เข้าไป
ก็ใส่ประมาณถ้าพิมพ์ทำแค่นี้ทำพอร์ชั่นไม่ใหญ่นะคะเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วนะก็คือว่าพิมพ์ใส่หยิบกำไม่ได้ชั่งอะค่ะก็กะเอาเม็ดมะม่วงหิมพานต์2กำมืออัลมอนด์2กำมือนะคะแล้วก็เม็ดมะม่วงเม็ดอินทผลัมประมาณ12เมล็ดเม็ดนะคะแล้วก็ใส่คาคาวพาวเดอร์ประมาณสัก4ช้อนชาก็ได้ค่ะให้มันดูหรือประมาณ1ถ้วยครึ่งถ้วยอะค่ะครึ่งถ้วยก็ลองกะดูนะคะแล้วก็ทีนี้ไอ้ความหนึบๆของบราวนี่มันได้มาจากอะไรบ้างนะคะใช้ได้หลายสูตรเลยค่ะจะใช้มันหวานก็ได้นะคะมันหวานควรจะเป็นมันแบบมันหวานจริงๆมันจะได้ความหวานจากมันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบมันสวีทโพเทโต้นะคะก็แบบว่าถ้าเป็นบางคนได้มันญี่ปุ่นยิ่งดีเพราะมันจะหวานมากนะแต่ว่าเป็นหวานแบบหวานดีนะคะอันนี้คือไม่ใช่หวานไม่ดีหวานมันแบบธรรมชาติแล้วแถมยังได้ไฟเบอร์ด้วยนะคะแล้วก็ได้เขาเรียกคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตซึ่งมันก็ดีกับร่างกายมีกากใยแล้วทำให้ร่างกายเราก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้เยอะนะคะบางทีก็ใช้กล้วยก็ได้นะคะกล้วยใช้กล้วยก็ได้กล้วยวันนี้จะทำสูตรอะไรดีไหนขอบ่นนิดนึงคะถั่วไม่ต้องอบก่อนก็ได้ค่ะคุณเกศสุดาขอบคุณนะคะสำหรับคำถามพิมใช้ถั่วดิบหมดเลยนะคะเพราะว่าพวกนี้ทานได้อยู่แล้วนะคะเอากล้วยบดใส่ไปก็ได้เพราะว่าแต่ถ้าหากว่าใส่กล้วยเนี่ยมันก็จะเก็บได้ประมาณ 2-3 วันถ้าแช่ตู้เย็นนะคะถ้าพวกของพวกนี้มันก็จะไม่เก็บไว้นานอยู่แล้วเบเกอรี่ส่วนใหญ่ใช่ไหมคะก็ประมาณวัน2วันส่วนใหญ่ในพิมพ์ก็ทำพอร์ชั่นแค่นี้ก็กินประมาณ 2-3 วันก็หมดพอดีนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะลองทำเป็นออปชั่นใส่อะไรก็ได้นะคะพิมพ์เคยเห็นสูตรของต่างประเทศเขาทำก็ใส่อะโวคาโดด้วยแต่ว่ามันก็จะนวลไปหมดเลยเพราะว่าต้องการให้มันเป็นเพสหรือว่าทำให้มันเหนียวนะคะวันนี้เราจะใส่อะไรดีคะขอหวดถ้าไม่เลือกมาเดี๋ยวพิมก็จะใส่กล้วยหอมแล้วกันนะคะจริงๆกล้วยน้ำว้าก็ได้แต่ว่าจริงๆชอบกล้วยน้ำว้าแต่วันนี้ขับรถมอเตอร์ไซค์รอบเกาะแล้วไม่มีกล้วยน้ำว้าเลยค่ะมีแต่แบบยังไม่สุกก็เลยเอากล้วยหอมมาก็ได้นะคะทีนี้เอาเป็นกล้วยหอมให้ดูก็ได้นะคะกล้วยหอมแล้วกันแล้วก็จริงๆใส่มันก็ได้อะไรก็ได้ทั้งนั้นนะคะแต่ว่าเป็นกล้วยดีกว่าเอามันนะคะขอ มีคนของคุณตุ่มกล้วยหอมใช่ไหมคะมันได้ค่ะเดี๋ยวเราแบ่งเป็นครึ่งๆก็ได้ทีนี้จริงๆอันที่ทำไว้แล้วเมื่อตอนกลางวันเนี่ยค่ะเป็นกล้วยนะคะของคุณตุ่มเดี๋ยวพิมทำกล้วยเอาไปให้ทานที่ทำงานนะคะที่ทำไว้แล้วเดี๋ยวทำให้ดูงั้นอันนี้เราทำใส่มันนะคะลองดูว่าทำใส่มันมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างกล้วยก็ได้มันก็ได้คือทำออกมาแล้วก็เหมือนกันนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะว่าถั่วพิมปั่นไปแล้วบดเอาไว้ประมาณนึงนะคะแล้วก็ใส่ผงโกโก้เข้าไปแล้วก็ใส่มันก็ได้นะคะเมื่อกี้มันเนี่ยพิมพ์เตรียมไว้ประมาณ2หัวนะคะลองมันก็ได้กล้วยก็ได้ทั้งนั้นค่ะก็ได้เยอะอยู่นะคะเต็มเลยใส่มันแล้วนะคะจริงๆว่าจะใส่กล้วยแต่ไม่เป็นไรมีคนหมดกล้วยกับมันก็ได้หมดนะคะใส่เป็นมันไปแล้วทีนี้ของมันต้องมี ก็คือพีนัทบัตเตอร์อีกอะค่ะแล้วก็พีนัทบัตเตอร์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบถ้าเราจะทำขนมเนี่ยนะคะมันก็ควรจะมีมันก็จะเป็นแบบเป็นเพสที่ทำให้เราใส่ได้นะคะนี่ลองดูมันก็เป็นความทำให้เวลาเราปั่นได้ง่ายด้วยนะคะอันนี้ใส่ไปสัก2 3ช้อนชาก็ได้นะคะลองดูทีนี้เราก็มีอะไรพีนัทบัตเตอร์แล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึงก็พอนะคะเดี๋ยวนิดเดียวจริงๆประมาณแบบ a pinch of salt คือแบบประมาณกำหยิบนิดเดียวค่ะแค่นี้ก็พอไม่ต้องช้อนก็ได้แค่นั้นแล้วก็เดี๋ยวปั่นเลยนะคะลองดูต้องปั่นอยู่ด้านหลังนะคะจริงๆไม่อยากปั่นให้ดูแต่ว่ามันจะเสียการนะคะลืมบอกไปค่ะมันเนี้ยจะนึ่งก็ได้จะอบก็ได้นะคะนี่พิมพ์ใส่เตาอบไปเนี่ยก็ได้แล้วนะคะจะให้ดูเนี่ยค่ะทีนี้มันก็จะมีความเป็นแบบนี้แล้วนะคะอ๋อเมื่อกี้ลืมอีกอย่างนึงควรจะใส่น้ำมันมะพร้าวหยดไปนิดนึงก็ได้ค่ะ
น้ำมันมะพร้าวนี่ก็ทําเองอีกนะคะว่างจัดก็หยดใส่น้ำมันมะพร้าวนิดนึงให้มันมีความเวลาเราใส่แม่พิมพ์แล้วเวลาเอาออกมันจะได้ง่ายนะคะคือมันมีความมันจากน้ำมันมะพร้าวนิดเดียวก็พอไม่ได้ใส่เยอะประมาณ1ช้อนชาค่ะค่ะเริ่มจะหน้าตาเป็นบราวนี่แล้วใช่มั้ยคะง่ายมากเลยแล้วก็เราก็จะเอาบราวนี่ที่เราปั่นแล้วเนี่ยค่ะไปใส่แม่พิมพ์แม่พิมพ์จะเป็นอะไรก็ได้นะคะจะเป็นแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นถาดก็ได้นะคะแต่พิมพ์ก็จะมีคนบ่นมันเยอะนะคะโอเคพี่ตุ่มก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเอาเป็นกล้วยหอมไปให้กินอันนี้ก็จะเป็นแม่พิมพ์ซิลิโคนหรือว่าเป็นถาดก็ได้นะคะเป็นถาดก็ต้องแบบมันจะยุ่งยากนิดนึงก็คือต้องเอากระดาษมารองนู่นนี่นั่นวันนี้ก็เลยจะทำเป็นแม่พิมพ์ซิลิโคนให้ดูแบบง่ายๆนะคะอันนี้ซื้อมาจากร้านไดโซะนะคะทุกอย่าง60บาทก็แบบว่าเก๋ๆเพราะว่าจะมีของกุ๊กกิ๊กน่ารักมีแม่พิมพ์เป็นแบบอะไรเยอะแยะนะคะร้านไดโซะทีนี้ก็เห็นว่ามันมีความมันแล้วนะคะจริงๆก็มันก็เริ่มแน่นแล้วค่ะทีนี้เราก็ใส่เลยนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะล้างมือแล้วนะคะก็ตักไปเลยแล้วเดี๋ยวเราก็แอบชิมก่อนก็ได้นะคะว่ารสชาติหวานเค็มมันพอใจหรือยังไงค่ะอร่อยค่ะแบบว่าคลีนมากทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องอาหารคลีนตอนที่เราทำนะคะเดี๋ยวดูใส่แม่พิมพ์นิดนึงอร่อยอยากให้ได้ชิมคราวนี้แบบว่าเราก็กดให้มันแน่นที่สุดแล้วนะคะแน่นแล้วก็แบบว่าปรับได้เพิ่มเพิ่มชอบใช้ที่มันเป็นซิลิโคนมันทำงานง่ายดีค่ะอันนี้สำหรับคนที่แบบไม่อบไม่อะไรเลยนะคะอย่างแบบมันก็สะดวกแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากซับซ้อนจริงๆตอนนี้อยู่เกาะไม่ค่อยได้ไปซื้อของเลือกเองอะไรเองก็ต้องซื้อจากออนไลน์นะคะแต่เวลาถ้ามีโอกาสได้ไปเลือกเองเนี่ยค่ะแล้วก็ไปเดินเห็นแบบมันก็น่ารักดีก็เอามาใช้ได้นี่นะคะเสร็จแล้วหน้าตาก็ง่ายแค่นี้เองนะคะนี่คือการทำบราวนี่ซึ่งได้ประโยชน์มากลองดูสิคะว่ามันได้อะไรมาบ้างสารพัดถั่วเลยแล้วแต่ละถั่วก็มีประโยชน์เยอะนะคะอินทผลัมก็มีประโยชน์เยอะคาคาวก็ประโยชน์เยอะนี่คือประโยชน์ทั้งนั้นเลยพีนัทบัตเตอร์ก็ประโยชน์เยอะนะคะสารพัดถั่วแล้วนะคะแล้วก็คาคาวแล้วก็บวกกับได้มันด้วยเป็นกล้วยก็ได้นะคะจะมันจะกล้วยจะอะโวคาโดก็ได้แต่อะโวคาโดมันจะเสียเร็วอะค่ะก็ต้องทำแล้วกินเลยห้ามเก็บอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ากล้วยก็เก็บได้2วัน3วันอะไรเงี้ยค่ะมันก็ได้หลายวันหน่อยมันจะไม่ค่อยเสียนะคะนี่เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปแช่ตู้เย็นนะคะทีนี้พิมไปแช่ตู้เย็นมาแล้วนี่คือทำเตรียมไว้ตอนบ่าย2อันพอไปแช่ตู้เย็นเอาไว้อย่างน้อยๆ2ชั่วโมงนะคะมันก็จะแข็งพอดีค่ะเดี๋ยวให้ดูจะเขียงก่อนนี่นะคะพอมันแข็งแล้วก็ออกมาง่ายอย่างนี้ค่ะปุ๊บนี่ออกมาสวยงามนะคะแล้วมันเป็นแท่งเลยแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งจานกันให้ดูนะคะบางคนนะคะสมมติว่าถ้าเราเอาออกมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะอยากให้มันมีความสีสันน่ากินพิมพ์ก็จะใช้ช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตเอามาโรยหน้าเนี่ยแล้วก็เมลต์ก่อนนะคะก็คือแบบเอาไปละลายก่อนนะคะก็พิมพ์ไปสั่งในไปใส่ในหม้อนึ่งมันจะได้ไม่ต้องไปโดนความร้อนตรงๆนะคะก็ใส่หม้อนึ่งเอาไว้แล้วก็มันก็เป็นอย่างนี้นะคะพูดถึงช็อกโกแลตนิดนึงนะคะแนะนำนะคะว่าเวลาซื้อช็อกโกแลตควรจะดูส่วนผสมด้วยนะคะว่าช็อกโกแลตกี่เปอร์เซ็นต์นะคะตอนนี้ก็คือจะมีประมาณตั้งแต่น้อยสุดไปจนถึง 100% เต็มเลย 100% เต็มจะหายากมากแล้วก็จะแพงมากด้วยเท่าที่เคยเห็นในตลาดก็จะประมาณ90กว่านะคะแล้วก็70เนี่ยจะพอโอเค90ก็ขมปี่แล้วนะคะมันจะไม่หวานเลยแต่ถ้า70กว่าเนี่ยกำลังอร่อยนะคะ70ก็จะมีความทั้งขมแล้วก็หวานนิดนึงแล้วก็มันมีความมีปริมาณของโกโก้ค่อนข้างเยอะแล้วก็จะได้ประโยชน์จากกาแฟนะคะไอ้กับจากโกโก้นะคะทีนี้สมมติว่าเราจะแต่งจานแล้วนะคะเอามีดก่อนอันนี้เราก็
หันง่ายๆมันก็แบบว่าง่ายมากค่ะมันก็ค่อนข้างคล้ายๆกับ energy ball อะค่ะแต่ว่าเราก็ทำให้มันเป็น brownie ซึ่งมันมีรายละเอียดต่างกันนิดหน่อยนะคะนี่ก็ประมาณ4ชิ้นพอดีเราเอาไปกินที่ทำงานวันละชิ้นเราทำงาน5วันใช่ไหมคะอีกวันนึงก็กินอย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมคะนี่สมมติว่าหรือว่าจะกินที่บ้านใช่ไหมคะนี่ใส่จานสวยๆเดี๋ยวลองดูจะแต่งจานให้ดูว่าเราทำแบบง่ายมากเลยอะเสร็จแล้วนี่สมมติว่าอย่างที่บอกพอทำแค่นี้ไปแช่ตู้เย็นแล้วมันจะยิ่งอยู่ตัวความเหนียวความอะไรนะคะบางคนคิดว่าแบบอยากได้หวานอีกนิดนึงก็เติมน้ำผึ้งก็ได้นะคะใส่น้ำผึ้งไปนี่แล้วก็มีการโรยช็อกโกแลตที่เราละลายไปเรียบร้อยแล้วก็แต่งจานไปให้มันสวยงามนะคะแต่งไปเลยนี่สวยมากบวกกับว่าใส่ข้างบนอีกก็ได้นิดนึงนะคะให้มันมีความน่ากินมีความแบบมี texture ที่มันไหลลงมาข้างๆมันดูแบบน่ากินนะคะนะคะแล้วก็อาจจะแต่งด้วยถั่วที่เราชอบนะคะพิมชอบถั่วพีแคนนี่แหละค่ะอันนั้นไม่อยากขยับเพราะเดี๋ยวมันจะหลุดนี่ถั่วพีแคนแล้วก็เลือกเมล็ดสวยๆนะคะแต่งหน้านิดนึงพีแคนก็ได้วอลนัทก็ได้แล้วก็ถ้าเป็นผลไม้เราก็อยากได้สตรอเบอรี่แต่ว่าตอนนี้สตรอเบอรี่มันยังไม่ถึงฤดูไม่มีเราก็เลยใช้องุ่นแทนองุ่นนี่ก็ได้นะคะสองลูกนี่องุ่นแล้วก็อยากให้มันมีสีขาวตัดนิดนึงใช่ไหมคะเราก็จะใช้อัลมอนด์เป็นแท่งๆอยู่ไหนวะนี่ยังไม่ได้ใส่เป็นอัลมอนด์เป็นแท่งๆก็จะโรยนิดนึงนี่ค่ะก็ได้ละนี่ค่ะเป็นบราวนี่ที่เขาเรียกเลยนะคะเป็นซูเปอร์ฟู้ดเลยนะคะกินแล้วไม่รู้สึกผิดแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะเพราะไม่มีอะไรที่ไม่ดีต่อร่างกายแม้แต่เพียงอย่างเดียวนะคะช็อกโกแลตก็ดีมีประโยชน์นะคะทุกอย่างผลไม้ก็ที่ชอบเลยใส่มิ้นท์นิดนึงก็ได้นะคะเพื่อความสวยงามของ Instagram ใช่ไหมคะบางคนจะต้องถ่ายรูปก่อนกินก็จะได้และนี่ไงบราวนี่ที่ทำได้เองง่ายๆแบบไม่ต้องอบนะคะแค่เพียงแช่ตู้เย็นเอาไว้ให้มันแบบอยู่ตัวแค่นั้นเองแล้ววันรุ่งขึ้นก็แต่งหน้าเลยนะคะหรือบางคนพอมันเริ่มอยู่ตัวอย่างนี้นะคะให้ดูนิดนึงเราก็จะใส่ช็อกโกแลตไปเลยก็ได้แล้วก็ใส่จานเนี่ยเริ่มได้แล้วนะคะแต่ว่าถ้าแช่ตู้เย็นมันจะแข็งกว่านี้ก็เดี๋ยวแค่เอาทำให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆพอแช่เป็นตู้เย็นอย่างน้อย2ชั่วโมงมันจะยิ่งฟอร์มตัวความเหนียวของพวกอินทผาลัมแล้วก็ในพีนัทบัตเตอร์เนี่ยค่ะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวมันก็จะอยู่ทำให้มันอยู่ตัวแข็งแบบนี้นะคะแบบสวยงามพอดีแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็ทานได้เลยนะคะแล้วก็ตัวพิมพ์เองอ่ะชอบกินแบบนี้แต่หากินไม่ได้ร้านอาหารทุกที่ไม่มีใครทำสูตรแบบนี้เลยก็จะมีน้ำตาลเนยนมแป้งไข่สารพัดเราก็เลยไม่ค่อยอยากกินนะคะก็เลยสั่งเป็นผลไม้รวมซะส่วนใหญ่เวลาไปกินอาหารอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็กินบ้างถ้ามันอดใจไม่ไหวจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าเราทำเองเนี่ยเรากินไปเลยค่ะไม่รู้สึกผิดนะคะโอเคทีนี้ก็เห็นไหมคะว่ามันไม่ยากเลยว่าเราทำแบบว่าทำได้เองมีแค่นี้ก็ทำได้แล้วนะคะไม่ต้องอบก็ได้แต่ถ้าบางคนทำนมอัลมอนด์แล้วก็ใช้กากอัลมอนด์ที่เหลือมาทำแบบที่พิมพ์ทำนี้เลยได้เลยเลยนะคะเอากากอัลมอนด์ที่เหลือใส่อินทผลัมใส่โกโก้ใส่ทุกสิ่งอย่างแล้วก็อาจจะถ้าอบมันก็ควรจะต้องเติมพวกเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งพาวเดอร์ไปนิดนึงนะคะให้มันฟูขึ้นมาหน่อยนึงนะคะจะใส่ไข่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าแค่ให้ดูเฉยๆว่าไม่ต้องใส่มันก็สามารถทำได้แต่ถ้าใส่ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ชอบแต่ถ้าพิมพ์รู้ว่าพิมพ์ซื้อไข่มาจากไหนก็จะใส่มันจะมีคนชาวบ้านบนเกาะเนี่ยค่ะเขาเลี้ยงไข่เป็ดเองเลี้ยงไข่เองนะคะแล้วก็เราก็เลยไปซื้อของเขามาแต่ถ้าหากว่าเป็นเจ้าอื่นเราก็จะไม่กินเลยนะคะเพราะเรารู้ว่ามันอันตรายมากนะคะในการกินไข่ที่แบบไม่โอเคอย่างเงี้ยค่ะโอเคอันนี้มีใครมีคำถามไหมคะเดี๋ยวขอดูคำถามนิดนึงต้องขอโทษด้วยเมื่อกี้สัญญาณไม่ค่อยดีเนาะแต่ตอนนี้ก็ดีแล้วนะคะบางทีแบบว่าเราก็อยู่บนเกาะเนาะโอเคทีนี้เมื่อกี้คุณเกศสุดาถามว่าไม่ต้องอบถั่วก่อนใช่ไหมคะไม่ต้องอบเลยนะคะแต่ว่า
ถ้าเป็นถั่วลิสงต้องอบค่ะเพราะว่าถั่วลิสงกินดิบไม่ได้นะคะมันจะมีความเป็นก็เรียกมันจะหืนนะคะมันจะมีความเหม็นหืนนิดนึงถ้าเราไม่อบแต่ว่าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์กับอัลมอนด์นะคะทานดิบได้นะคะเพราะจริงๆตอนที่เขาส่งมาเขามีการอบลมร้อนมาเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็ทานได้นะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องอาหารคลีนนิดนึงอยากจะชวนคิดนิดนึงว่าคำว่าอาหารคลีนน่ะแปลว่าอะไรทำไมต้องเป็นคำว่าอาหารคลีนอาหารคลีนมันเพิ่งจะมาบัญญัติเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองใช่ไหมคะทำไมเอ่ยเพราะแปลว่าอาหารส่วนใหญ่มันไม่คลีนนั่นเองใช่ไหมคะในสมัยปู่ย่าตายายเราไม่เห็นจะต้องมีคำว่าอาหารคลีนเลยเพราะทุกอย่างมันคลีนไปโดยธรรมชาตินะคะแต่พอมายุคเราเนี่ยทุกคนฉันต้องกินคลีนกินคลีนคือกินอะไรไม่ใช่กินของสะอาดอย่างเดียวนะคะคลีนมันหมายความว่าคลีนที่มันไม่ผ่านกระบวนการเยอะอย่างเมื่อกี้ที่พิมพ์เล่าไปเรื่องของน้ำตาลเราก็ควรจะกินน้ำตาลตามธรรมชาติเป็นน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลอ้อยอะไรอย่างนั้นอ่ะโอเคใช่ไหมคะเป็นน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลจริงๆหรือน้ำตาลจากผลไม้ที่แบบมาจากมันมาจากอินทผลัมมาจากกล้วยอย่างเงี้ยค่ะนี่คือคลีนความหวานที่มันคลีนนะคะแต่ถ้าเป็นความหวานที่แบบผ่านกระบวนการเนี่ยมันเริ่มไม่คลีนแล้วเราตอนเนี้ยอาหารที่เรากินใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยทุกอย่างมาผ่าน process หมดเลยผ่านกระบวนการมาจากโรงงานอุตสาหกรรมหมดอันนั้นจะเริ่มไม่คลีนแล้วเพราะว่ามันจะใส่แปรรูปใส่สารกันบูดใส่สารสารพัดอย่างเพื่อให้มันอยู่ได้นานเป็นไปได้ยังไงมันเก็บได้เป็นปีๆคิดดูเล่นๆนะคะอันเนี้ยเรากินประมาณไม่เกินอาทิตย์นึงมันก็จะเสียแล้วตามธรรมชาติแต่ของที่อยู่ในท้องตลาดทั่วไปเก็บได้เป็นปีๆนั่นน่ะมันก็มีความแบบน่าคิดนิดนึงว่ามันเพราะมันไม่คลีนนั่นเองนะคะเราก็เลยชวนกินอาหารที่มันคลีนที่แบบว่าเป็นโฮลซัมหรือว่าคลีนคือแบบมันไม่ผ่านกระบวนการไม่ผ่านการแปรรูปเยอะน้ำมันต่างๆอย่างเงี้ยน้ำมันมะพร้าวเนี่ยพิมก็ทำเองจากกะทินะคะกะทิเนี่ยทำเองนี่ก็คือคลีนแต่ถ้าไปผ่านกระบวนการโรงงานเยอะเนี่ยมันก็เริ่มไม่ค่อยจะคลีนแล้วอย่างเงี้ยค่ะจริงๆไม่จำเป็นต้องทำเองทุกอย่างก็ได้แต่แค่เล่าให้ฟังว่าถ้าวันนึงยังไงเราก็ทำเองได้แต่ว่าเราซื้อถ้าเราจะต้องซื้อเราก็ต้องอ่านฉลากดีๆนิดนึงว่ามันมีส่วนผสมของอย่างอื่นเจือปนด้วยไหมบางคนบอกว่าหวยเห็นแต่ว่าชูการ์ฟรีกลูเตนฟรีนึกว่ามันเซฟแล้วแต่ว่าพอมาใส่ไอชูไฮฟรุกโตสคอนไซรัปหรือว่าไฮฟรุกโตสไซรัปเนี่ยค่ะมันก็ไม่คลีนและมันน่ากลัวมากเลยนะคะมันอันตรายจริงๆลองไปดูเพราะว่าคนที่แบบมีปัญหาส่วนใหญ่ที่เขาไม่พูดกันเพราะแบบว่าเขาไม่รู้หรือว่ารู้แล้วก็แบบมันติดนะคะกินแล้วมันติดฟังพิมฟังคุณหมอบอกว่าไอคอนไซรัปหรือว่าพวกนั้นน่ะนะคะกินเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้มันไม่มีเกิดสารตัวนึงที่แบบสั่งให้เราหยุดกินนะคะปกติเวลาเรากินอะไรเนี่ยเราจะเริ่มอิ่มแล้วมันจะสมองมันก็สั่งว่าพอแล้วใช่ไหมคะแต่ไอ้พวกเนี้ยตรงต่อมตรงนั้นจะไม่ทำงานคือมันก็จะกินได้อีกกินไปแล้วแล้วยังหิวข้าวกินข้าวได้อีกอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราบริโภคอาหารเกินความต้องการของร่างกายแล้วมันก็เลยกลายเป็นโรคต่างๆตามมานั่นเองนะคะโอเคเลยตอนนี้มีใครมีคำถามอะไรไหมคะอยากจะตอบแล้วเพราะว่าวิธีทำง่ายมากสิ่งที่พิมมาแชร์ทุกอย่างไม่มีอะไรยากเลยแล้วก็ทุกคนสามารถทำได้ทุกคนสามารถครีเอทจานอาหารที่สวยงามและมีประโยชน์ได้ง่ายๆนะคะอยากกินแล้วแล้วก็แบบว่าอันนี้ก็จะไว้ทานที่บ้านนี่แหละแต่ว่าถ้าเอาไปที่ทำงานนะคะเราก็จะใส่กล่องเป็นภาชนะไปแล้วก็อย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็แต่งไปถือไปกินที่ทำงานได้นะโอเคเห็นไหมเนี่ยไม่ยากใส่อะไรก็ได้เมื่อกี้เริ่มทำมันก็เริ่มอยู่ตัวแล้วแล้วก็ไปแช่ตัวเย็นข้ามคืนพรุ่งนี้ค่อยตัดก็ยิ่งเชฟสวยงามพอดีเลยนะคะวันนี้ถ้าไม่มีน่ากินขอบคุณค่ะคุณตุ้มนะคะเดี๋ยวนะคะให้เมื่อกี้เห็นคำถามแวบๆพีนัทบัตเตอร์เราสามารถทดแทนด้วยเนยถั่วแมคคาเดเมียได้ใช่ไหมคะได้ค่ะดีเลยค่ะแต่ว่าแมคคาเดเมียมันมีข้อเสีย2อย่างอย่างที่1คือแพงมากนะคะเป็นแมคคาเดเมียที่จัดว่าเป็นถั่วที่น่าจะแพงที่สุดเลยมั้งคะแพงกว่าพีแคนอีกแต่ถ้ามีเป็นวัตถุดิบของตัวเองอยู่แล้วก็ดีค่ะข้อ1คือแพงมาก2คือมันจะมีไขมันเยอะที่สุดแต่เป็นไขมันดีนะคะถ้าพูดถึงถั่วต่างๆพวกนี้มีไขมันหมดเลยนะคะแต่ว่าเป็นไขมันที่มันไม่เยอะมากนะคะแบบแมคคาเดเมียจะมีไขมันเยอะที่สุดพิมก็เคยเอามาทำค่ะอร่อยมาก
แต่ว่าแพงทำกระปุกหนึ่งก็แบบกินแบบว่าโอ้โหค่อยๆกินทีละคำแบบเพราะว่ามันแพงอะค่ะก็เลยแบบว่าค่อยๆกินแต่ถ้าพีนัทบัตเตอร์เราใส่ไปแบบเราก็ไม่รู้สึกเสียดายเพราะมันไม่ได้แพงมากอย่างเงี้ยค่ะใช้ได้ค่ะใช้ได้แต่ว่าอย่าใช้เยอะเพราะว่ามันมันมากนะคะมันก็จะเราจะได้กลายเป็นว่าไขมันมันก็จะเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แต่ว่ามันก็ยังเป็นเรื่องที่ดีนะคะแบบมันไม่มีอะไรผิดทําได้ค่ะทําได้ทําใช้ถั่วใช้เนยก็อะไรก็ได้แต่ว่าจริงๆใช้เนยถั่วจะดีกว่านะถั่วอะไรก็ได้ถั่วอัลมอนด์ก็ได้ถั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์ก็ได้ถั่วอะไรก็ได้ที่ชอบใช้ได้หมดเลยนะคะแต่พีนัทบัตเตอร์คือถั่วลิสงมันไม่ได้แพงมากมันก็เลยสามารถเอามาทําเป็นอาหารต่างๆได้ที่เราไม่เสียดายตังค์เยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าไม่หมายเรื่องนั้นก็จัดเลยค่ะอร่อยอ่ะพิมเคยลองแล้วอร่อยมากค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะก็อยากทำเหมือนกันแต่รู้สึกว่าแพงอ่ะตอนนี้ต้องประหยัดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคนะคะก็ถ้าไม่มีคำถามอะไรแล้วก็อยากจะแชร์เรื่องที่เรียนรู้มาแล้วก็แชร์ไปแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแป้งน้ำตาลไข่คราวนี้อยากจะแชร์เรื่องหนังอยากให้ไปดูนะคะอยากให้ไปลองใครมี Netflix ว่างๆก็ลองดู 2-3 เรื่องนะพิมดูเรื่อง Game Changer มาไม่ก็นานแล้วล่ะค่ะ Game Changer ก็คือแบบว่ามันเป็นข้อเท็จจริงนะคะที่มันเปลี่ยนเกมทั้งโลกไปเลยว่าบางคนคิดว่าไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์แล้วไม่มีแรงอะไรเงี้ยค่ะแต่สมมติไปดูว่านักกีฬาต่างๆโอลิมปิกอะไรเนี้ยค่ะไตรกีฬาเนี่ยเขากินพวกเนี้ยค่ะแล้วทำให้เขารู้สึกว่าเขามีพลังเขาออกกำลังกายแล้วเขาได้เหรียญเขาชนะเพราะว่าเขากินอาหารคลีนพวกนี้นั่นเองพอเรากินอาหารคลีนพวกเนี้ยแล้วมันร่างกายมันไม่ต้องไปทำงานหนักมันไม่ต้องไปย่อยยากใช่ไหมพวกนี้กินย่อยง่ายหมดเลยนะคะแล้วก็มันเอาไปใช้เป็นพลังงานมันไม่ไปเก็บสะสมอะไรเยอะแล้วพอเวลาทำเรากินแล้วเอาไปใช้เนี่ยมันก็จะไม่รู้สึกแบบอ่อนล้าหรือว่าแรงตกได้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เรามีพลังมากเนี่ยค่ะนี่คือเรื่องของเกมเชนเจอร์อย่างอันนี้เป็นรายละเอียดเดี๋ยวค่อยไปดูเอาในหนังนะคะแล้วก็ในเรื่องของการกินพวกเนี้ยมันมีประโยชน์เยอะนะคะเราควรจะกินเนื้อสัตว์ให้น้อยลงแต่ถ้าเรารู้ว่าเนื้อสัตว์มาจากไหนแล้วเรากินเนี่ยมันก็ยังโอเคนะคะแต่ส่วนใหญ่เราไม่รู้ไงคะตอนนี้อุตสาหกรรมอาหารนะน่ากลัวมากน่ากลัวกว่าที่คิดเยอะนะคะน่ากลัวกว่าที่คิดเยอะจริงๆว่าเลยพยายามแบบว่าเลี่ยงอาหารเพราะบางมื้อเราก็เลี่ยงไม่ได้แล้วก็ต้องกินไปแต่ว่ามื้อไหนเราเลี่ยงได้แล้วก็ทำเองดีกว่านะคะถ้าใครจะดูหนังก็ลองไปดูเกมเชนเจอร์ดูนะคะคืนนี้แนะนำดูก่อนนอนก็ได้นะแล้วจะได้ทำให้เรารู้สึกว่าเอออาหารที่เรากินเนี่ยมันมีผลกับร่างกายเราเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ที่กินกัมพูชาเรามีความตกแต่งกัมพูชาให้มันดูมีความสีสันน่ากินได้เห็นไหมคะหลอดก็ใช้หลอดกระดาษนะคะแต่จริงๆก็ใช้หลอดสแตนเลสก็ได้แต่ว่ามันจะเย็นเกินไปทีนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งในการที่เราทำขนมกินเองนอกจากสะอาดปลอดภัยแล้วได้คุณค่าทางอาหารแล้วเราเอาไปกินเองที่ทำงานหรือไปเที่ยวไปไหนก็ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราลดปริมาณขยะจากแพ็กเกจจิ้งใช่ไหมคะในหนึ่งชิ้นมันก็ทำให้แบบมีแพ็กเกจจิ้งเยอะแยะไปหมดเลยกินทีเดียวก็ทิ้งอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบรู้สึกไม่มันรู้สึกแบบไม่ค่อยดีมันไม่ดีต่อใจอ่ะกินบางทีฟิล์มก็ต้องกินต้องซื้ออย่างนั้นเหมือนกันแต่รู้สึกแบบตายแล้วฉันกินแค่ปั๊บเดียวเองอ่ะสร้างขยะ1 ชิ้น 1 ชิ้นตั้งกี่ร้อยปีเนี่ยกว่ามันจะย่อยสลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ช่วยกันได้ก็ช่วยกันเนาะเพราะตอนนี้โลกมีความประท้วงแล้วนะคะว่าเราควรจะต้องหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดละหน่อยอันเนี้ยดีต่อตัวเองดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยดีต่อใจด้วยนะคะโอเคนอกจากมันกับกล้วยแล้วมีผลไม้อย่างอื่นที่ทำได้ไหมก็มีค่ะแต่ว่าแบบมีฟักทองนะคะมีอะโวคาโดแล้วก็มีพวกของที่มันมีความหนึบหนึบอยู่พิมก็ไม่เคยลองอย่างอื่นส่วนใหญ่จะใช้กล้วยซะมากกว่ามีกล้วยกับมันเป็นหลักนะคะเพราะว่าบ้านเรามีตรงนี้เยอะฟักทองหวานก็เคยใช้ค่ะก็จะเป็นประมาณนั้นแล้วอะโวคาโดก็ใช้ได้แต่ว่าอะโวคาโดมันบดแป๊บเดียวมันก็ต้องทำเลยกินเลยก็สวยดีเคยเห็นคลิปของต่างประเทศนะคะใช้อะโวคาโดทำสวยงามน่ากินนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันอะไรที่มันเป็นครีมพวกนี้ก็ใช้ได้หมดนะถั่วสมองพี่แคนกินดิบได้ไหมคะเพิ่งมากินได้ค่ะอันนี้คืออย่างที่พิมซื้อมานี่คือดิบหมดเลยนะคะแล้วก็พี่แคนเนี่ยที่มีคำถามมาดีมากเลยนะคะถั่วพี่แคนมันจะแพงนิดนึงเพราะว่ามันประเทศไทยยังไม่ค่อยปลูกนะคะอีกหน่อยอาจจะปลูกก็ได้เพราะว่าตอนนี้บ้านเราก็ปลูกแม่แคเดเมียปลูกบอนัทแล้วนะคะพี่แคนส่วนใหญ่มันจะมาจากอเมริกา
ถั่วเปลือกแข็งอย่างพี่แคนอย่างวอลนัทน่ะมันมีประโยชน์กับสมองมากเลยอยากให้ไปลองหาข้อมูลดูนะคะซีลิเนียมเอ่ยสังกะสีเอ่ยแมกนีเซียมเอ่ยทุกอย่างที่มันมีประโยชน์กับฟังก์ชันของสมองต่างๆเนี่ยยิ่งดีมากเลยเขาบอกว่าอะไรที่รูปร่างหน้าตาเหมือนสมองเนี่ยจะดีต่อสมองนะดูแบบเอาแบบง่ายๆก็แบบอย่างเงี้ยจะดีมากกินดิบได้นะนี่คือดิบนะกินได้เลยค่ะอร่อยด้วยแล้วเวลามาใส่พวกทำผลทำอาหารอย่างเงี้ยมันมี texture สวยงามค่ะเดี๋ยวเราจะทำบานอฟฟี่แล้วก็พีแคนพายให้ดูนะแบบง่ายๆแบบไม่ต้องอบด้วยเหมือนกันนะทุกอย่างทำแบบจะอบก็ได้ไม่อบก็ได้แต่ว่าหลายๆคนเพื่อนพิมพ์ไม่ค่อยมีเตาอบกันเพราะว่าอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่หออยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่ต้องอบก็ได้นะคะโอเคกินดิบได้นะคะตอบคุณปัญจมาพรนะคะก็คือสามารถกินดิบได้ค่ะตอนนี้ใครมีคำถามอะไรอีกไหมคะถ้าไม่มีจะขอจิบกัมบูชาแป๊บหนึ่ง แล้วก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วเราก็จะ ก็คงต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าวันนี้มันไม่มีอะไรเยอะมันทำไม่ยากแล้วก็เอาทุกอย่างที่เราชอบปั่นที่มันเป็นสีโกโก้ก็คือสีช็อกโกแลตก็คือใส่คาคาพาวเดอร์เข้าไปแล้ววิธีเลือกก็บอกแล้วเอายี่ห้อแบบที่มันแบบมีคุณภาพดีนิดนึงนะคะแล้วก็เวลาที่เราจะใช้ช็อกโกแลตก็ให้เลือกแบบที่มันมีปริมาณช็อกโกแลตเยอะหน่อยนะคะเพราะไม่งั้นมันก็จะมีน้ำตาลกับนมเยอะช็อกโกแลตที่มันนมเยอะน้ำตาลเยอะกินเข้าไปแหมแทนที่จะได้ประโยชน์นะคะก็ได้ไขมันกับน้ำตาลมาเพิ่มนะคะนะคะก็มีและส่วนที่เหลือก็แล้วแต่จะแต่งถ้าหากว่าเราจะแต่งจานด้วยของที่เราชอบอย่างสตรอเบอรี่หรือว่าอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้คือสตรอเบอรี่ไม่ค่อยมีบนเกาะยังไม่ถึงฤดูก็เลยใช้องุ่นแทนก็ได้นะคะโอเคแล้วก็ตอนนี้มีคำถามอะไรอีกไหมถามเรื่องอื่นก็ได้นะคะไม่ใช่เรื่องบราวนี่อย่างเดียวเรื่องกัมบูชาหรือเรื่องแอปเปิลไซเดอร์หรือเรื่องอะไรที่เราเคยทำไปแล้วนะคะอย่างสมมติว่าอันนี้เราทำมาแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะให้ดูเมื่อกี้ที่ทำมาเหลือใช่ไหมคะสูตรคล้ายๆกันเราทำเป็น energy ball ก็ได้นะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วยังมีเวลาเพราะว่าพิมพ์ก็กะเวลาไว้ว่าเนี่ยค่ะเป็น energy ball ทำเป็น energy ball ก็ได้นะคะแล้วก็ไปพอ energy ball เนี่ยใส่ตู้เย็นไว้นะคะมันก็จะแข็งเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเก็บไว้ได้ประมาณอาทิตย์นึงหอมอร่อยนะคะเนี่ยทำปั้นเป็น energy ball ก็ได้แล้วก็ไม่ต้องราดช็อกโกแลตก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นบราวนี่มันจะทำอย่างนี้มันจะดูน่ากินกว่านะคะแต่ถ้าเป็นเอนิชิบอลอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบกินอะไรนะคะแล้วก็ไปโรยใส่อันนั้นอย่างเช่นสมมติถ้าเราจะกินแบบนี้เลยก็ได้นะคะมันก็โอเคละแต่ว่าถ้าเราชอบอยากให้มันมี texture ของเอนิชิบอลแล้วก็ไปกลิ้งใส่มะพร้าวก็ได้นะคะมะพร้าวคั่วหรือมะพร้าวอบนะคะหรือว่าใส่ผงอบเชยหรือผงโกโก้อีกรอบนึงให้มันมีความสวยงามก็ได้นะคะบอกแล้วว่าของพวกนี้ถ้าเรามีอยู่บ้านเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นเปลี่ยนเมนูได้นะคะเป็นอินกรีเดียนแบบเดียวกันแต่ว่าเราเปลี่ยนเมนูทำหลายๆอย่างได้นะนี่ก็จะเป็น energy ball ที่อร่อยไปอีกแบบนึงนะคะเพราะว่ามันมีส่วนผสมที่อร่อยทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็เนี่ยปั้นให้มันพอดีเห็นไหมคะพอเวลาเราใส่น้ำมันมะพร้าวไปเนี่ยเวลาเราปั้นเวลาเราทำอะไรพวกนี้มันจะได้ทำงานได้ง่ายไม่งั้นมันจะติดมือเหนียวไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็น energy ball ได้นะคะเห็นไหมจะทำเป็นบราวนี่ก็ได้เป็น energy ball ก็ได้แล้วก็เป็นอะไรอีก energy ball ก็แล้วแต่ความที่จะชอบกันเลยค่ะว่านี่พิมก็ทำเป็นบราวนี่ไปสัก2คอนเทนเนอร์แล้วก็ที่เหลือก็เป็น energy ball ก็เวลาไปไหนก็พกไปได้ง่ายๆนะคะแต่กล่องไปก็ไม่ต้องเป็นขยะนะหรือว่าจะใส่เป็นbeeswax wrap พับแล้วก็ใส่ไปใน beeswax wrap ก็ได้นะคะเห็นไหมจะได้ประโยชน์ทุกอย่างง่ายๆได้ประโยชน์โอเคนะคะคิดว่าวันนี้ก็ดูก่อนมีคำถามอีกไหมถ้าไม่มีก็เดี๋ยวจะกล้วยคนเป็นกล้วยที่สุกกำลังพอดีหรือสุกงอพอพูดนะคะคุณพรทิพย์สำหรับพิมชอบใช้กล้วยที่สุกค่ะมันจะหวานนะคะแล้วก็มันจะหนึบกว่าถ้ากล้วยที่ยังไม่อย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังแบบมันก็จะแข็งๆนิดนึงแต่ถ้าถามว่าใช้ได้มันก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะเวลาเราบดลงไปแล้วเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะต
ตอนแรกๆถ้าพิมพ์ทำบราวนี่บางทีพิมพ์ก็ไม่ได้ใช้เครื่องบดใช่ไหมคะถ้าใช้กล้วยอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องใช้ถั่วเลยก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะแบบเราอยากได้ประโยชน์จากหลายๆอย่างอ่ะอันนี้เราบดใส่อย่างเงี้ยค่ะมันก็ควรจะเป็นกล้วยที่มันสุกงอมมันจะได้ทำให้มันมีความหวานจากกล้วยแล้วซึ่งได้ประโยชน์มากนะคะบวกกับได้ความหนึบๆของกล้วยเพราะถ้ากล้วยยังไม่สุกมันจะแข็งแล้วก็อย่างเงี้ยมันเคี้ยวมากกว่าจะสุกบางทีมันจะแข็งมากแล้วเวลากวาดอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยละมุนนะคะใช้กล้วยที่งอมก็ดีอย่างบางทีเราซื้อกล้วยมา1หวีกินไม่ทันคิดอะไรไม่ออกทำบราวนี่เลยนะคะทำง่ายค่ะโอเคขอบคุณคุณพรทิพย์มากเลยนะคะสำหรับคำถามก็ทุกคนก็มีคำถามก็ดีค่ะแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าตัวพิมพ์เองอ่ะก็จะเลือกวัตถุดิบใกล้ตัวแต่ของพวกเนี้ยเราซื้อติดบ้านไว้ไม่เสียค่ะคือ1เดือนก็ซื้อทีนึงพิมพ์ซื้อของพวกเนี้ยนะคะพวกถั่วเลสเซประมาณ 2-3,000 เนาะต่อเดือนคิดง่ายๆเราก็กินได้เป็นเดือนเลยนะคะไม่ใช่1เดือนหมดเดือนกว่าถึง2เดือนด้วยฟังดูแล้วเหมือนมันเยอะใช่ไหมคะแต่ลองคิดดูว่าเราใช้นิดเดียวเองอะ2กำมืออย่างเงี้ยแล้วเราได้อาหารที่ดีมากแล้วอะค่ะบางทีเราไปกินเค้กข้างนอกชิ้นนึงชิ้นเท่าไหร่คะ100กว่าบาทเป็นอย่างน้อยนะคะถูกสุด80 120 130แล้วแต่ร้านนะคะบางร้านก็แพงกว่านั้นตัวเนี้ยก็120 130 180หรือ80บาท90อะไรเงี้ยเราไปกินกี่วันก็ได้กับอัลมอนด์โลนึงแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคิดอัลมอนด์โลนึงของเรานี่คือประหยัดกว่าเยอะเลยนะคะแล้วเรามาทำประโยชน์ได้มันไม่เสียด้วยเรามีเวลาที่เราจะทำเราก็ทำได้เงี้ยค่ะพูดถึงว่าถ้าเราบางคนใส่โอ๊ตลงไปก็ได้นะคะแต่โอ๊ตมันก็จะมีความแห้งข้าวโอ๊ตอ่ะแล้วมันอาจจะต้องหาอะไรที่มันหนึบๆไปช่วยให้เวลาเราปั้นหรือว่าทำเป็นบราวนี่มันจะได้อยู่ตัวได้นะคะใส่อะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะทำ energy ball มันจะใส่ข้าวโอ๊ตเยอะหน่อยนะคะเพราะว่ามันแบบมันมีไฟเบอร์สูงนะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าทำบราวนี่ก็เป็นแบบนี้ค่ะก็อร่อยแล้วก็มันคิดแล้วมันก็คุ้มนะคะจริงๆแบบที่บอกว่า 2-3 พันแต่ว่าใช้ได้ประมาณเกือบ2เดือนนี่ก็คุ้มนะแล้วเรากินทุกวันนะเพราะของที่พิมพ์ทำเนี่ยพิมพ์ก็ทำเผื่อไปกินที่ทำงานทุกวันวันหยุดก็ทำอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้กินคนเดียวนะคะกินกับแฟนแล้วก็กินแบ่งเพื่อนกินด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้แบบคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นบวกลบคูณหารแล้วประหยัดกว่าเดิมตั้งเยอะเลยนะคะโอเคอันนี้มีคำถามอะไรกันอีกไหมคะถ้าเผื่อว่าไม่มีคำถามเนี่ยเราก็น่าจะกลับไปพักผ่อนเพราะว่าวันพรุ่งนี้ฟิล์มจะไปทำงานนะคะก็เลยได้ขนมไปทำงานพรุ่งนี้แล้วนะคะแล้วไปแบ่งเพื่อนที่ทำงานด้วยแล้วก็ให้เขาลองชิมดูเนี่ยค่ะก็มาทำง่ายๆนะมันไม่ได้ยากเลยลองคิดดูว่าพิมเองอ่ะก็เป็นคนทำงานเหมือนกันทำงาน5วันต่อสัปดาห์นะคะและหลายคนถ้าหากว่าใช้ชีวิตแบบอยากจะมาดูแลตัวเองมากขึ้นอยากทำอาหารกินเองอยากทำขนมกินเองพิมก็ทำได้ทุกคนก็ทำได้เหมือนกันนะคะไม่ต้องเป็นเชฟก็ทำได้เพราะเราเองก็เป็นคนที่สนใจแล้วก็ลองทำแล้วมีประโยชน์ก็เลยมาแบ่งปันข้อมูลนะคะลองทำดูนะคะติดขัดอะไรก็ส่งข้อความมาถามได้ยินดีนะคะแล้วก็ขอบคุณที่มารับชมแล้วก็มีคอมเมนต์ต่างๆแล้วก็จะได้ทำให้เรามีพัฒนาคอนเทนต์ดีๆยิ่งๆขึ้นไปนะคะสัปดาห์หน้าพิมจะชวนทำวิธีสกัดน้ำมันหอมจากธรรมชาติแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือราคาแพงอะไรเลยพิมจะเอามิ้นท์แน่นะคะมิ้นท์นี่คือมิ้นท์นะคะมาสกัดทำน้ำมันหอมแล้วก็จะไปทำยาสีฟันนะคะตอนนี้พิมไม่ซื้อยาสีฟันแล้วค่ะเพราะว่าหลายๆเหตุผลเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยเล่าให้ฟังเรื่องยาสีฟันนะคะก็เลยทำยาสีฟันใช้เองนะคะประหยัดด้วยและปลอดภัยด้วยแล้วก็สะอาดกว่าด้วยดูฟันนี่ยังสวยงามแบบว่ายังแข็งแรงแล้วก็ขอโทษค่ะกินเอาคอมบูชายังแข็งแรงแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าไม่สร้างขยะด้วยนะคะก็ทุกครั้งที่มียาสีฟันก็แป๊บเดียวก็เป็นขยะแล้วเป็นขยะแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยลดปริมาณขยะด้วยทำเองง่ายๆแล้วก็สะอาดปลอดภัยแล้วได้ประโยชน์นะคะแล้วก็ไม่สร้างขยะโอเคแล้วก็ถ้าเผื่อว่าใครสนใจวิธีสกัดน้ำมันแล้วก็การทำยาสีฟันพบกันสัปดาห์หน้านะคะสกัดน้ำมันอ่ะใช้อะไรก็ได้นี่เมื่อวันก่อนพิมพ์ทำเมื่อคืนนี่เองค่ะพิมพ์สกัดน้ำมันจากโรสแมรี่นะคะโรสแมรี่น่ะน้ำมันหอมของโรสแมรี่มีประโยชน์กับผมมากเลยนะคะให้ดูก็ได้
นี่สกัดไว้หอมมากแล้วก็ใช้ทาผมนะคะแล้วก็ออกมาเดี๋ยวไว้สัปดาห์หน้าจะทําให้ดูว่าทํายังไงนะคะไม่ยากเป็นทําโรสแมรี่แล้วพิมพ์ก็เขียนแปะเอาไว้เพราะเดี๋ยวมันจะมีทั้งมิ้นท์ทั้งโรสแมรี่เดี๋ยวใช้ผิดแต่ว่าถ้าเปิดออกมาเราก็จะได้กลิ่นเราก็จะรู้แล้วค่ะว่าเป็นน้ํามันอะไรเนี่ยเป็นโรสแมรี่ก็หอมแล้วก็เอามาทําผมเองทาผมเองได้แล้วก็รู้สึกโอเคมากๆเลยนะคะโอเคถ้ายังไงสัปดาห์หน้าพบกันนะคะในเรื่องของการสกัดน้ํามันและการทํายาสีฟันใช้เองนะคะแล้วก็สัปดาห์ต่อๆไปเดี๋ยวค่อยติดตามชมนะคะโอเคสำหรับคืนนี้ทุกคนก็ขอให้นอนหลับฝันดีนะคะใครยังมีเวลาอยากแล้วมีส่วนผสมอยากไปลองทำบราวนี่ที่บ้านเองหรือทำเอนเนอร์จีบอลก็ลองดูนะคะลองสูตรแล้วเป็นยังไงบ้างก็แชร์แบ่งปันหรือว่าคอมเมนต์กันมาได้นะคะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีแล้วก็มีความสุขมีสุขภาพที่ดีแล้วก็สดชื่นในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย